ของน้ำท่วมนะครับที่ก็เป็นภัยพิบัติไปกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แถบภาคใต้ล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือมาแล้วลองดูนะครับว่ามีตรงไหนที่เราจะเข้าข่ายขอความช่วยเหลือได้บ้างนะครับโดยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับคุณชัดชัยศิริไลก็บอกว่าในฐานะที่เขามีพันธกิจของธนาคารก็คือทำให้คนไทยมีบ้านก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับมีโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2563นะครับก็จะดูตามความเสียหายมาตรการแรกคือลูกค้าเดิมเนี่ยขอลดอัตราดอกเบี้ยกับเงินงวดผ่อนชำระได้เดือนที่1ถึง4ดอกเบี้ย 0% 5ถึง16ดอกเบี้ย 3.65% 17ถึง24 4.15% นะฮะแล้วก็ปีที่3อัตราดอกเบี้ย 5.15% และปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาก็คือ MRR -1% ต่อปีส่วนลูกค้าใหม่จะมากู้ใหม่ได้รับความเสียหายไปนะครับก็คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% ต่อปีนาน3ปีหลังจากนั้นเองกรณีลูกค้าสวัสดิการก็คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1 นะครับส่วนรายย่อยคิด MRR -0.5% ต่อปีส่วนมาตรการที่3คือลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหายครับก็มาประนอมหนี้เวลาไม่เกิน1ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน4เดือนแรกก็ไม่ต้องผ่อนชำระเงินงวดนะครับจากนั้นเดือนที่5ถึง16อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีมาตรการที่4ครับได้รับผลกระทบด้านรายได้ก็มีการประนอมหนี้ได้ไม่เกิน1ปีนะครับอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีก็ให้จ่ายเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนนะครับมาตรการที่5ถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพถาวรก็ผ่อนชำระได้ครับอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีตลอดเวลาที่เหลือสัญญาเงินกู้มาตรการที่6คือถ้าเกิดได้รับความเสียหายนะครับบ้านเนี่ยโดนทั้งหลังซ่อมไม่ได้ก็ปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารไปฮะผ่อนจ่ายเฉพาะราคาที่ดินที่คงเหลือเท่านั้นส่วนมาตรการที่7ก็คือสินไหมเร่งด่วนใครที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยนะครับรวมถึงกรณีน้ำท่วมลมพายุก็ให้จ่ายสินไหมให้กับลูกค้าเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีและสำหรับลูกค้ากรมธรรม์ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่1พฤศจิกายนปีที่แล้วเพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติครับตามความเสียหายจริงจากหลักฐานภาพถ่ายแต่ก็ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีนะครับใครที่สนใจหรือคิดว่าตัวเองเข้าข่ายนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการเงินกู้ที่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติปี2563ก็ไปที่สาขาของธอส.ได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อกันก่อนวันที่30ธันวาคมปีนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ